ใจบุญมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเกล่าเกศาปกห่มพักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื้อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มพักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำเสียงธรรมจากวัดบรรพตนะวันนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการหากพบปะกันจ้าไปหน่อยนะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเกิดจากไอยังขึ้นชาติตอนนี้เอาไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันเหียกรรมนะเดี๋ยวศรัทธาจะโทรมาว่าจะได้บทสวดมนต์แห่มะนะสัตตุกราบพระพร้อมกันกราบ1พุทโธเมนาโทกราบ2ธัมโมเมนาโทกราบ3สังโฆเมนาโทอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธัมมะสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสภุคะลาเอสะภาคาวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชาริกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสิรสานะมามิกราบสองธรรมังวารันตังสิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิรสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์โดยกันเรียบร้อยนะลำดับต่อไปก็จะได้สนทนาอุจากันก็ต้องขอสุมาอภัยศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายวันนี้ได้เข้ารายการราชาเนื่องจากว่าฉันยาเข้าไปเนาะฉันยาเข้าไปปวดหัวนะสัตยาโยมเนื่องจากปวดหัวก็มีสาเหตุมาจากว่าค่ำคืนติดผ่านมาเนาะได้อันจัดรายการเจ้าน้อยได้จัดรายการได้จัดรายการตั้งแต่ตี 3ถึงตี5แล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็เดินทางไปเยี่ยมเนาะไปบิณฑบาตเรียบร้อยก็เดินทางไปเชียงใหม่สระไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ซึ่งได้ป่วยนะได้อาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลลำปูนตั้งแต่วันที่26มาแล้วสระก็บางมีเวลาไปเยี่ยมเปิ่นก็นัดหมายกับครูบาอาจารย์ท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานท่านพระครูสุจิตบุญยโชติเจ้าคณะตำบลหัวเมืองนะอำเภอเมืองปานไปเยี่ยมท่านนัดหมายกันได้วันนี้พอดีวันจันทร์นะแล้ววันจันทร์ตัวเก่านั้นต้องจัดรายการตี 3 ถึง ตี 5แล้วก็6โมงกลับไปบิณฑบาตก็นัดหมายกับครูบาอาจารย์ที่ปั๊มปตท. 7โมงสถาบิณฑบาตแล้ว7โมงขังตีรถไปที่ปั๊มปตท. ห่างชัดนะแล้วก็เดินทางไปเชียงใหม่ระหว่างทางก็นั่งรถไปที่ครูบาอาจารย์บ่ได้เอารถไปเองคือคนขับรถกลับมาวัดเนี่ยนะระหว่างทางก็ได้สนทนาอุจากับครูบาอาจารย์ไปตลอดทางก็ไปถึงลำปูนก็ประมาณสัก9โมงปลายเนาะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์แล้วเยี่ยมท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์แล้วก็เดินทางต่อไปเยี่ยมท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงติวัดแม่ห้องใครไปถึงติตุลุงแดงเพลพอดีสถา11โมงก็สนทนาอุจาเยี่ยมอาพาธของท่านอาจารย์แล้วก็ฉันเพลแล้วก็เดินทางกลับมา
กลับไปแวะที่วัดดวงดีครูบาดวงดีที่บันที่ละปูนแล้วก็เดินทางกลับมาครูบาอาจารย์เปิ้นแวะที่บ้านมาไปพอของเพื่อจะดูอาสนะตีนั่งนะสำหรับพระอุปัชฌาย์นั่งสบายสบายบ่มีสถาญาติโยมเดินทางกลับนะแวะซื้อของซื้อหยังอยู่มาถึงมาถึงที่ลำปางของเฮาก็เวลา10:15:30สถาอาตมามาถึงป๊อบโอเจเจโทรมาท่านอาจารย์สมชาติเดี๋ยวเข้ารายการ16:00 น.เนี่ยตอนนี้คืออันท่านสามเณรลักษ์เข้ารายการแตนอยู่ว่า ได้พักสักกรรมเตรียมตัวก็เข้ารายการ16:00 น.ถึง17:00 น.สถานเอาถึง17:00 น.เจ็บหัวเจ็บตาเจ็บหวาน มันคงจะเปลี่ยนเพราะอาการบ่ได้พักเนาะก็เลยฉันยาฉันยาหายอย่างมาลองท้องแล้วก็ฉันยาฉันยาแก้ปวดซึ่งมันมียานอนรับอยู่ตั้งในตัวนะยาแก้ปวดทิพฟี่ยาแก้ปวดแก้ไข้นะฉันแล้วก็พักโอ้สัทธาญาติโยมสะดุ้งมาแหมกำมา17:19:15ว่าโอ้ตายแล้วนะเข้าไปฟังรายการเป็นเพลงล้วนๆนะก็เลยอัน มีศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาด้วยอาจารย์วิทยุบดีกาเป็นเพลงนี่ วิทยุดีแต่คนบดีคนรับละเนาะศรัทธาขอสุมาอภัยเนาะธรรมดาสังขารมนุษย์เนาะศรัทธาบ่ใจเล็กไหล บ่ใจเล็กบ่ใจอันคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถรีโมทได้สามารถทำงานห้ามลุงห้ามค่ำได้ชีวิตร่างกายของมนุษย์นะมันมีอิดมีเหนื่อยวันนี้ตื่นเจ้ามามันบ่ได้พักแปลกเหมือนกันทุกวันจันทร์มักจะมีเหตุการณ์อย่างอีกเกิดขึ้นกับอาตมาบ่อยคือจัดรายการตอนเจ้าแล้วก็บ่มีเวลาได้พักมีเหตุการณ์ที่จะต้องอย่างเอี้ยเขตตารับครับตอนนอนอย่างเปิ่นว่าอ่อนร่างกายต้องการพักผ่อนแต่ก็ฝืนเพราะว่ามีเหตุการณ์มีอย่างจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนบ่ได้นะพักผ่อนบ่ได้อย่างนี้ไปครูบาอาจารย์อูจากันไปเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็พักบ่ได้รับบ่ได้เนาะนอนบ่ได้พักผ่อนร่างกายบ่ได้ก็เลยมีอาการปวดหัวมันมักจะเปลี่ยนทุกวันจันทร์เนื่องจากว่าทุกวันจันทร์ต้องจัดรายการแล้วจัดรายการแล้วบ่ได้พักอย่างที่ว่าถ้าได้พักมันก็ถ้าได้พักคือไปบินทบาทมาฉันแล้วพักสักกัมพักสักชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็หายนะซะละหายตี้มันบ่ได้พักตอนเจ้าอย่างเต็มที่นะร่างกายมันบ่ปกติแต่พอมันบ่ได้พักอาการก็ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันก็เออเลอก็ปวดหัวไปตะวาค่ำนี้แดงนี้ตะวานอสถาตะวาวันที่14เฮาได้มีกิจกรรมสำคัญกันที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางขอขอบคุณเนออีแม่ตั้งหลายอีพ่อตั้งหลายศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนที่ศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายบ่ได้ละบ่ได้ทิ้งเฮออาตมาและครูบาอาจารย์เนาะวิทยาลัยสงขลานครลำปางแต่วันนี้ท่านผอ.วิทยาลัยสงขลานครลำปางท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานุพดลสุวรรณเมธีท่านรองวิชาการเจ้าของโครงการท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตตลอดถึงรองบริหารท่านอาจารย์พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตคณาจารย์ของวิทยาลัยสงขลานครลำปางทุกท่านทุกคนได้รับการได้รับน้ำจิตน้ำใจจากศรัทธาญาติโยมได้ไปร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนมากนะทำให้หันแล้วนะเป็นภาพที่ประทับใจของครูบาอาจารย์ผู้จัดงานอาตมาภาพเองซึ่งเป็นส่วนน้อยนะส่วนน้อยๆในการไปช่วยงานครูบาอาจารย์ได้ไปดูแลเรื่องแบบหล่อเตียนก็ดีเรื่องเตียนก็ดีได้ไปอนุเคราะห์ครูบาอาจารย์ก็รู้สึก
หันศรัทธาญาติโยมมาแล้วก็ดีใจประทับใจรู้สึกขอบคุณที่ศรัทธาหมู่เฮาทั้งหลายถึงจะมีงานนักหนามีงานบ่ค่อยว่างกันสักวันเดี๋ยวก็ไปหั่นเดี๋ยวก็ไปนี่งานบุญงานกุศลก็เยอะไปตานเตียนเอ่ยไปหล่อเตียนร่วมหล่อเตียนหล่อเตียนเฮาก็ไปหล่อเตียนกันติวัดพระธาตุจอมพอมาเมื่อบ่เมินนี้วันที่7เนาะเอามาทำของเฮาวันที่14ห่างกันแค่6 7วันแต่ศรัทธาก็บ่รู้สึกเบื่อหน่ายในการทำบุญได้มีจิตเจตนาอันเป็นบุญเป็นกุศลมาช่วยกันเติมเต็มนะเติมเต็มงานประเพณีเฮือใดรับความร่วมมือภาพที่ออกมาก็มีความชื่นอกชื่นใจของตั้งฝ่ายผู้จัดการในงานในครั้งนี้ตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นมาเปิ่นมาหันภาพเปิ่นก็ดีใจเนาะพี่น้องต่างสรรสายชมมาว่าคนลำปางของเฮาโอ้มีความร่วมไม้ร่วมมือกับวิทยาไรส่งดีมากมาร่วมงานกันเต็มห้องประชุมพี่น้องจังสันทรายมาถึง 4-5 คันรถซึ่งก็มาเสร็จจากวิทยาลัยสงฆ์ก็มาเยี่ยมอาตมาก็ยังมาได้อู้การติวัดบรรพตสถิตอยู่เปิ่นก็ประทับใจที่หันศรัทธาญาติโยมมากันนักกันหลายเนอะอาตมาภาพโดยส่วนตัวรู้สึกขอบคุณครับอีพ่ออีแม่เป็นอย่างยิ่งเตียตมาประกาศไปประชาสัมพันธ์ไปก็ได้รับความร่วมมือได้เอาโฮงตานมาได้มาร่วมกิจกรรมได้มาสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้นะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงโอกาสหน้าฟ้าใหม่มีการมีงานอย่างนี้ที่วิทยาลัยสงฆ์ก็หวังใจว่าศรัทธาอีพ่ออีแม่จะได้มาสนับสนุนนะมาให้กำลังใจพระนิสิตก็ดีครูบาอาจารย์คณาจารย์ก็ดีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยสงฆ์ก็ดีอย่างนี้เหมือนกับทุกๆปีทุกๆครั้งที่เราทำกันตั้งแต่มีสถานีวิทยุแล้วมีการประชาสัมพันธ์ก็ได้รับความร่วมมือมาโดยตลอดขอขอบคุณขอบอกขอบใจเนอแต่ว่าอาจจะไม่ได้พบปะกันทั่วถึง อย่างใดก็ตามบางผ่องก็อยู่ที่โรงทานทำหน้าที่ดูแลที่โรงทานอาตมาเองและครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่หอประชุมใหญ่ทำพิธีอยู่ที่หอประชุมใหญ่เลยบ่ค่อยได้ไปตรวจตาดูความเรียบร้อยต่างโฮงต่างต่างอย่างต่างลุ่มแต่ท่านมาบ่ได้หันหน้ากันเนาะขอขอบคุณเด้อขออภัยด้วยเหมือนกันวันนี้ศรัทธาญาติโยมมีเวลาน้อยนิดก็ขอจะอู้ถึงเรื่องบุญที่เกิดจากการทำทานหรือว่าทานใหม่เนาะความหมายและลักษณะของตาลในมงคลทีปนีกล่าวว่าตาลมีลักษณะ3ประการคือจาคะเจตนาเจตนาที่จะบริจาคชื่อว่าทานวิรัตก็ชื่อว่าตาลวิรัตคือการงดเว้นชื่อว่าทานทายธรรมสิ่งของที่จะให้ก็ชื่อว่าทานสถาอธิบายว่าความตั้งใจสละบริจาคของบุคคลที่มีศรัทธาเลื่อมใสคิดจะฮื้อซึ่งทานคิดจะฮื้อทานก็จัดว่าเป็นทานการที่บุคคลมีหิริโอตปะเกิดขึ้นงดเว้นจากการฆ่าจากการทำลายชีวิตผู้อื่นเป็นต้นอันนี้ก็จัดว่าเป็นทานการให้การบ่เบียดเบียนแก่บุคคลอื่นอันนี้ถือว่าเป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนกันนะศรัทธาการบ่ทำร้ายผู้อื่นการบ่หนึ่งคือทานคือหื้อชีวิตเปิ้นการที่บุคคลมีศรัทธาหื้อเข้าน้ำพาหนุ่งพาห่มเป็นต้นช่วยเหลือการงานของวัดวาอารามของคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าทานศรัทธาแล้วในปรมัตถโชติกาก็กล่าวถึงทานว่าชื่อว่าทานเพราะเขาได้เขาฮื้อโดยวัตถุนี้อธิบายว่าเขามอบเขามอบทรัพย์ที่มีอยู่ของตนให้แก่ผู้อื่นเจตนาอันเป็นเหตุบริจาคทานวัตถุสิบมีเขาเป็นต้นซึ่งมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเป็นหัวหน้าสละเฮือกับผู้อื่นชื่อว่าจาคะเจตนาอโลภะความบ่โลภทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความโลภนะอโลภะนี่ประกอบ
กับเจตนาสละบริจาค ก็ชื่อว่าทานทานจัดว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้ประสบผลวิเศษในปัจจุบันและภายภาคหน้ามีความเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายฮักและพอใจเป็นต้นนะอันหนึ่งตอนนั้นหากท่านอธิบายเพิ่มข้ออภัยทานความบ่ต้องกลัวคือความบ่มีภัยคือความปลอดภัยเมื่อค้นคว้าหาอภัยทานแล้วบ่พบที่มาเข้าใจว่าน่าจะมาจากวิลัททานได้แก่ทานคือการงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นแต่บางท่านก็อธิบายโดยยกเรื่องทีฆาวุกุมารบัพปงพระชนพระเจ้าทีคีติผู้ปงพระชนพระราชบิดาและพระราชมารดาของตนเพราะคิดถึงคำสอนของพระราชบิดาที่บ่ฮื้อผูกเวรอันนี้ก็คือการฮื้ออภัยซะฉะนั้นทานก็มีอยู่3ลักษณะนะข้อหนึ่งก็คือทานคือการให้ทั่วไปเจตนาการที่จะให้ของแก่ผู้อื่นอันนี้เรียกว่าทานแล้วก็การวิลัตการงดเว้นจากการบ่าฆ่าก็ดีหรือว่าการอภัยต่อความผิดพลาดของผู้อื่นก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าทานทานะมาแล้วก็การให้วัตถุทานของตัวเองให้กับบุคคลอื่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นทานนะฉะนั้นประเภทของทานจึงมีอยู่สองกลุ่มด้วยกันจะมีอามิสทานกับธรรมทานและปาติปุคริกทานกับสังฆทานซึ่งถ้ามีโอกาสอื่นก็โอกาสอื่นๆวันพรุ่งนี้เนาะจะได้นำเรื่องนี้มาสนทนาอุจากับสถาต่อไปอามิสทานกับธรรมทานเป็นอย่างไรนะแล้วก็ปาติปุคลิกทานครับสังฆทานเป็นอย่างไรสองอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาทักทายเนาะ เข้ามาอูจาเนื่องจากว่าโอ้สลบสลายไป15นาทีแต่ว่ากว่าจะได้มาเข้ารายการก็เป็นเวลาเกือบ30นาทีเนาะเสียเวลาไปกึ่งชั่วโมงมีเวลาชั่วโมงเดียวน้อยเดียววันนี้สถาอิพ่ออีแม่ทั้งหลายเนื่องจากเหลือเวลาอีกบักกี่วันจะเข้าพรรษาแล้วเข้าวันเสาร์วันที่20ตอนนี้ถ้าเป็นสถาญาติโยมก็คงเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าพรรษานี่เตรียมเรื่องหลายอย่างเนาะที่จะทำบุญในวันที่20วันเข้าพรรษาเตรียมอะไรอย่างพ่องสัพพะที่คนเฒ่าคนแก่บรรเฮาที่จะเตรียมกันก็ได้ติวัดบรรพตสถิตนะสถาได้กำหนดวันที่จะปลูกต้นไม้ประจำปีเนาะซึ่งทางการทางศาสนาเพื่อนก็ต้องการให้ตั้งวัดวาอารามเป็นแกนนำในการพื้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวสิ่งแวดล้อมให้กับบ้านกับเมืองของเราซึ่งปัจจุบันนี้ต้นไม้ก็ดีอะไรยังก็ดีสิ่งแวดล้อมถูกทำลายไปดินน้ำอากาศถูกทำลายไปทุกวันทุกวันโดยเฉพาะต้นไม้วันหนึ่งหนึ่งนี้สูญเสียไปหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนต้นในพื้นที่ของประเทศของเฮาก็ดีทั่วโลกก็ดีสัตว์อาจําเป็นจะต้องมีการปลูกทดแทนแต่ว่าไปปลูกทดแทนตั้งนอกก็ลำบากเนาะต้องมีเป็นที่ของป่าเป็นที่ของป่าที่สามารถจะปลูกได้ก็ดีตามวัดวาอารามซึ่งมีพื้นที่ก็สมควรที่จะปลูกติวัดบรรพตสถิตนั้นก็มีนักศึกษาที่เปิ้นมาเฮียนติวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางขอห้องชื่อเปิ้นง่ายๆทุกปีจุกเนาะก็มาอยู่ตัวอาตมาอยู่ตัวท่านอาจารย์พระมหานุพดลที่นี่ก็เปิ้นได้ทำโครงการเพื่อจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาโทของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะทำการปลูกต้นไม้ติวัดบรรพตสถิตที่นี่แล้วก็อาตมาเองก็คิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้เชิญชวนสถาญาติโยมเปิ่นมาปลูกด้วยกันเปิ่นก็มีต้นไม้หลายชนิดหลายอย่างของอาตมาก็จะหาต้นไม้พระเจ้าหาพระองค์มาปลูกอย่างน้อยก็คัก19ต้นก็ดี19ต้นก็ดีเป็นมงคลนะมงคลของไม้ทั้งหลายไม้อัน
พระเจ้าห้าพระองค์นี่ถือว่าเป็นไม้มงคลของไม้ต่างหลายสถาญาติโยมแล้วก็พอดีว่าวันที่21นี้มีสถาญาติโยมเตียตมาเป็นสถาอุปถัมภ์เนาะที่ได้บอกเปิ่นไปว่าเปิ่นมาร่วมงานในวันก่อนเนาะเปิ่นมาหันว่าปืนปืนที่นากุฏิของอาตมาที่ศาลาปฏิบัติธรรมนากุฏิที่อาตมาอยู่เนาะกุฏิที่มีศาลาปฏิบัติธรรมติดตั้งหน้าที่เขาทำกิจกรรมกุเตือนั้นอาตมาได้มุงบังเรียบร้อยแล้วได้เทพื้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปลูกกระเบื้องคำเตือนโยมเปิ่นก็ว่าโอ้ท่านอาจารย์อันนี้จะเนี้ยยังได้ต่อนี่ก็บอกว่าจะปลูกกระเบื้องแต่บ่มีงบประมาณคำเตือนสุดท้ายก็โหหันไปช่วยที่อื่นติ๊กๆจะได้ของตัวเก่าไม่เยอะสักเตือนนะก็ว่าโอ้สตาบางเตือนมันก็เก่งใจตอนนี้ก็มีงานบ่อยเหลือเกินท่านเวลาจะอู้ถึงงานของตัวเก่ามันปากบ่ค่อยออกนะมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับจะไปรบกวนสถาญาติโยมน่ะมันมีความรู้สึกส่วนตัวเป็นอย่างอันนะงานส่วนตัวเลยบ่ค่อยได้ประกาศเท่าใดแต่ว่าที่ผ่านมาเนาะก็มีสถาญาติโยมเปิดมาปวารณาแบบนี้สถาที่เปิ่นได้มาสนทนาอุจาโดยเปิ่นก็บอกว่าถ้าท่านอาจารย์จะปูโยมจะร่วมบุญโดยสัก10ตารางเมตรว่าอันนะคนนั้นว่า10คนนี้ว่า10ก็โอ้ได้หลาย10ละวันนั้นที่เปิ่นวันที่14ตวาติผ่านมาก็เลยว่าอันวันที่21นัดหมายกันวันที่21กันแล้วกันเพราะว่าจะทำกิจกรรมปลูกป่าด้วยญาติโยมจะได้มาปลูกป่าด้วยที่วัดบรรพตแล้วก็ลวดจะตานพระป่าด้วยเนาะตานพระป่าเพื่อจะร่วมบุญเนาะตานคนที่เปิ่นจะร่วมบุญด้วยจะได้มาร่วมบุญตานอันกระเบื้องกระเบื้องปูปื้นนะซึ่งตารางเมตรละนะตารางเมตรละอัน200บาทเนาะ200บาทหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินก็เมตตาอุปถัมภ์ตวยสถาญาติโยมหลายท่านก็เลยว่าอันเอาวันที่21กันแล้วกันหลังจากนั้นก็จะฮือคนถ้าได้วัสดุอุปกรณ์แล้วก็จะได้ฮือช่างเพิ่นมาไล่ปูไปทั้งหมดมีอยู่338ตารางเมตรนะก็จะก่อยปู่ไปเตือนหน่อยได้ปัจจัยต่อได้ก็ก่อยปู่ไปก่อนเนาะเผื่อว่าโอ้มีสถานาบุญเปิ่นมาหันเปิ่นอยากจะได้บุญตวยเปิ่นจะร่วมบุญตวยก็จะได้ปู่จนแล้วจนเสร็จนะก็ต้องขอบคุณสำหรับสถาญาติโยมติมากระตุ้นเตือนแล้วบอกว่าเนี่ยเฮียกับอาจารย์เมื่อใดมันจะเรียบร้อยนะมันกดแต่ของเปิ่นเนาะถ้าบัดเนี้ยก็บ่เรียบร้อยสักเตื้อก็จะเนี่ยเฮือเรียบร้อยคิดว่าออกวาสานี้ก็คงจะใจเป็นกิจกรรมใจเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบละนะหลังจากที่ทำมาตั้งแต่ปีก่อนพุทธศตวรรษตั้งแต่มุงหลังคาจนมาต่อเติมหลังคาต่างๆหลังคาก็ที่ต่อเติมออกมาใหม่นี่ก็ใจกับเบื้องเก่าถึงนั้นสดาคอยอันคอยไปอุดเอาส่วนที่มันแตกไกลอย่างกะกะใจอันซิลิโคนใช้ปูนใช้อันอย่างเข้าไปอุดก็คิดว่าได้จะใช้ได้ให้หลายปีอยู่วันนาวันตาถ้าสภาพของมันดีเศรษฐกิจมันดีมีคนมาเปลี่ยนเจ้าภาพก็ปล่อยเปลี่ยนที่หลังเอาเนาะอันนี้เอาแค่อยู่ได้ไปก่อนว่าอันนะก็ศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายเนอะวันที่21เข้าพรรษาเจ้าบ้านเรียบร้อยเนาะเข้าพรรษาทุเจ้าวันที่21กิจกรรมเขาก็จะทำประมาณ9โมงจนถึง11นาฬิกาเนาะ9โมงถึงเที่ยงเนาะใครจะมาร่วมกิจกรรมก็ดีใครอยากจะทำกับข้าวกับปลามาสู่กันเนาะขนมจีนมาสู่กันก็แจ้งมาเนาะตอนนี้ก็แจ้งบอกกับโยมแม่น้อยอินยาสีไปก่อนกันแล้วกันโยมแม่น้อยเอาขนมจีนมาตัวเนาะนะแล้วก็โยมน้องสมจิตอินทวิจิตโยมน้องสุขโยธินโยมน้องติ๊กนี่นะช่วยเอาขนมจีนหรือว่ากับข้าวง่ายๆก็ได้เนาะมาเลี้ยงดูสถาญาติโยมที่เพิ่นจะมาร่วมบุญอันนี้วันนี้ก็ขอโอกาสขอเป็นพื้นที่ที่จะดูแลสถานที่ติสถามาร่วมกิจกรรมทุกครั้งให้เรียบร้อยเสียทีเนาะสถามาจะได้สะดวกสบายติทำกับข้าวกับปลาก็มีติกินข้าวกินปลาก็จะได้สะดวกนะ
เอาละศรัทธามีเวลาแห่มน้อยหนึ่งขอแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาเนอะคงจะบ่ได้หลายสายสักต่อใดแต่ว่าหลังจากอาตมาออกจากรายการไปแล้วก็สามารถจะโทรมาได้เนอะศรัทธา0808844173เนอะ0808844173เนาะออกรายการไปแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้อยู่วันพรุ่งนี้ค่อยปะกันวันพุธก็จะปะกัน3ชั่วโมง19-22 น.19-20 น.ปะกันที่106.50 เมกะเฮิรตซ์ส่วน20-22 น.ก็จะปะกันที่คลื่นสีขาวเนาะ28-29 สถานีสำหรับวันพรุ่งนี้วันนี้สถาญาติโยมเนอะเอา19:55 น. 0808844173เนาะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันตารางเม็ดละ199นะเอาเหล็กงามไว้ก่อนแล้วเก่าๆ200นั่นแหละเนาะ199บาทก็เจริญพรได้ร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ต้องการทำเป็นสถานที่รับรองต้อนรับสถาญาติโยมเวลามาร่วมกิจกรรมเนาะอนาคตไปนานี้ถ้าสถาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่ซึ่งจะเปิดตรงที่ศาลาหรือว่ากุฏิที่อาตมาพักอยู่นี่สถานที่ตรงนี้ไว้เป็นสถานที่ต้อนรับรับรองสถาญาติโยมส่วนอาตมาภาพก็จะไปซ่อมแซมกุฏิอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไปซ่อมแซมไปแปลงกุฏิที่พออยู่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ตามพระวินัยบัญญัติเนาะหลังเล็กๆก็ได้นะอยู่แต่ตรงนี้จะไว้คือสถาแต่ว่าก็ต้องทำให้เรียบร้อยก่อนเจริญปอนโยมแม่เมียงกะปลูกกระเบื้องแม่ตีอันกุฏินี่แม่หน้ากุฏินี่แม่ตีศาลาตีเขาทำกิจกรรมกุฏิแม่เขาไป200เลย1ตารางเมตรเนาะบอกอีลาตัวอีลาถ้าจะฟังรายการเยอะวันที่21มาร่วมตานกระเบื้องด้วยกันเดี๋ยวจะเอากระเบื้องมาคือเปิ่นเป็นเจ้าภาพนั้นซื้อมาไว้คือเปิ่นได้เอาตานวันนั้นเลยแม่หลังจากนั้นก็จะได้เอาปู่เจ้าของไผ่ของมันเจ้าเมื่อกี้แม่ฮู้มื้อแม่โทรให้แม่นั่งรับอยู่กันน่ะรับได้แม่อันสะดุ้งปออันสะดุ้งตื่นปอถุ่มไปแล้วโดนยากล่อมประสาทไปบ่พักบ่พรน่ะเจ้าสาธุแม่สาธุขอบคุณนะครับสายแม่บ่ขี้กำเจ้าแม่เป็นกำลังใจได้เจ้าแม่เจริญปอนอีแม่แม่บัวขีดทับปูเพิ่งเจอแม่เชี่ยหูไปเอาไปไหนบ้างหูรับกินยาแล้วรับนี่กินยาแล้วเอาข้าวปลามาส่งไปแล้วหันสักอย่างกับเตือนไหมไม่ได้พอกับเตือนหนึ่งเม็ดเวลาจ้องหนึ่งเม็ดเดียวไม่แก้วจ้องโทรเถอะมาห้าโทรศัพท์มาน้องไงกินยาแล้วรับเลยเจ้าอีแม่เจ้าอีแม่มาช่วยกันจิ้มวันที่เช้าเอสก็จะอันซื้อมาไว้นี่คือสถาได้เอาตานคนเดียวเลยจะจะซื้อของมาไว้ก็สาธุเจ้าแม่เนี่ยค่ะเจ็บจ้องหนึ่งเม็ดหนาพอในร้อยฮันเด้อเจ้าแม่เจ้าเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนโยมแม่เจ้าไว้สาเจ้ารักษาสุขภาพใจเนอเจ้าเจ้าช่วยรักษาจีมอำนาจเจ้าของยมแม่นี่พ่อคันนาแม่สมใจแม่ตุนี้แม่หลายแม่นี่เอา2ตารางเมตรเนี่ยเจ้านี่หลายแม่อยู่เจ้าสาธุเจ้าลาก็จะมาบอกมันมาแม่ยัง4วันก็กำลังหายนี่ท่านอาจารย์ตั้งแต่ท่านอาจารย์มาตักบาตรนี่ลาโดนฝนโดนยังมั้งเจ้าคณะจังก็รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าเจ้าสาธุแม่เจ้าเจ้าพันพักเจ้าตั้งไปคู่กะตะคืนทองยมเหม็นแล้วจะก็เจ้าคันเทศน่ะอ๋อเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้ากระพงน้ำเนาะเจ้าแม่ใจมีต่อไปเจ้าสาธุแม่คุณรักษาเจ้าสาธาญาติโยมเนอะเวลาหมดเวลาแล้วนะก็ขอนำรายการจากสาธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะ
จัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมหลักมองมัวเมื่อโผล่คนขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มุ่งหวังในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจนุ่นมาอบเอื้อเกื้อกูลรู้ค่าของบุญเก็บบัวขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังว่าใช้ดอกบัวนี้บู